ีค่ะวัชโนนะคะวันนี้มาเจอกันจะคุยเรื่องประเด็นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะแต่ก็ไม่เชิงหรอกจะเล่าให้ฟังว่าในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสนะเคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วแล้วก็ในระหว่างการทำงานนั้นก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาหลายที่ดังนั้นเนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราได้เก็บเกี่ยวความรู้อะไรที่ได้จากการท่องเที่ยวนี้ไหมมาพูดเรื่องประเด็นนี้นะคะประเทศแรกที่ได้ไปก็คือประเทศนิวซีแลนด์สมัยนั้นที่ไปก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะคะได้ออกต่างประเทศครั้งแรกความประทับใจก็ยังจดจำได้อยู่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราไปท่องเที่ยวสมัยนั้นน่ะการถ่ายรูปก็ยังใช้กล้องฟิล์มซึ่งเราเองก็ไม่มีกล้องไปขอถ่ายกับคนไหนที่เขามีกล้องนะคะก็ไปแจมกับเขาดังนั้นเนี่ยรูปเมื่อสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีเก็บอะค่ะไม่เหมือนสมัยนี้นะไปไหนก็สามารถที่จะถ่ายเองได้ตลอดเป็นครั้งแรกที่ได้ออกนอกประเทศเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นออกจากประเทศไทยทรานสิตที่ออสเตรเลียไม่ได้ออกนอกไม่ได้ออกท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ต่อเครื่องไปที่นิวซีแลนด์ไปทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งมันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่ออกต่างประเทศครั้งแรกนะคะที่ประทับใจก็คือลงไปปุ๊บโอ้โหบ้านเมืองเขาสวยงามสะอาดสะอ้านวิวทิวทัศน์ก็สวยอากาศเย็นเย็นจากเย็นสบายจนถึงหนาวจัดซึ่งเราไม่เคยหนาวแบบนั้นมาก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าต่างประเทศอ่ะมันหนาวแบบนี้อยากมาเข้ากล้องแต่เขินกล้องนะเธอนี่ก็คือแรงบันดาลใจที่ส่งเสริมให้กับหลานๆให้เขาได้ไปต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในชีวิตของเขาโอกาสในการสร้างตัวสร้างชีวิตนั้นน่ะจะมาเล่าในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่ามันจะยาวไปสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานการย้ายประเทศเนี่ยถ้าใครมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ